ใบตองแห้งอธุกิจแสวงสุขโพสต์ทักษิณมีทั้งคนรักคนเกลียดมีปัญหาเรื่องการใช้อำนาจพร้อมๆกับมีผลงานในการเป็นผู้นำเกราะป้องกันทักษิณมาตลอดคือความชอบธรรมทางประชาธิปไตยและถูกกระทำโดยรัฐประหารแต่พลันที่เพื่อไทยข้ามขั้วตระบัดสัตว์เพื่อเอาทักษิณกลับบ้านเกราะป้องกันนั้นก็สูญสลายจึงเป็นเป้านิ่งให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเล่นงานโดยตัวเองก็ไม่สามารถดิ้นอะไรได้มากเป็นเบี้ยล่างต่อรองเอาตัวรอดอย่างไรก็ตามการกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของประชาธิปไตยคือมันจะทำให้พลังของฝ่ายอนุรักษ์นิยมกลับมาฮึกเหิมจ้องล้มล้างประชาธิปไตยหรือใช้ตุลาการตัดตอนอำนาจอีกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการไม่ปรากฏตัวในวันนี้เนี่ยทั้งที่แข็งแรงทุกวันนะครับเอาละนะครับอย่างที่ผมบอกว่าป่วยจริงก็หาคนเชื่อยากแต่อย่างไรก็ตามนั้นไฟเขียว9เดือนบัดนี้ทางอัยการสูงสุดได้ไปตัดสวิตช์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือว่าไฟเขียวมันไม่มีอยู่จริงกันมาตั้งแต่ต้นเพียงแต่ว่าได้ถูกนำมาใช้ถูกนำมากล่าวอ้างจากนี้ไปเนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายว่าจะถึงวันที่18ว่าจะต้องแลกเรื่องอะไรค่ะมีเรื่องเดียวที่แลกได้ก็คือตำแหน่งของเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็เอาพิชิตไปแล้วไม่พอฮะพิชิตไม่พอตัวเศรษฐาเลยเพราะว่าข้อตกลงเป็นเรื่องเศรษฐาไงค่ะคือพิชิตมีร้อยพิชิตก็ไม่มีความหมายใช่นะครับสาระสำคัญก็คืออยู่ที่ทางเศรษฐาทวีสินแม้ว่าไปได้คนที่นะครับไม่มียางอายคือเป็นคนที่นายกทักษิณเขาใช้คำว่าน่ารังเกียจเศรษฐาบอกว่าไม่มียางอายภูมิธรรมเวชยชัยก็บอกไม่มียางอายนะครับบางคนก็บอกว่าอัปยศสารพัดนั่นคือคุณสมบัติแล้วทีนี้เนี่ยคนที่ต้องฟอกไตสัปดาห์ละ7วันก็คือว่าฟอกไตทุกวัน365วันเนี่ยไม่มีวันไหนไม่ฟอกไตวันละ10ชั่วโมงความเนื้อก็อ่อนแรงบางช่วงบางเวลานี่ต้องเอาสก็อตเทปปิดเนี่ยไม่งั้นตาก็จะปิดมันพิศวาสอะไรเศรษฐาทวีสินถึงขนาดนี้เหมือน152สว.นะครับซึ่งก็ถูกด่ากราดว่าไม่จะไม่ร่วมมือกันเด็ดขาดมาโหวตให้ค่ะทั้งหมดมาไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เป็นเรื่องที่สร้างความน่ากลัวไว้หวั่นนะครับและก็เห็นว่ามันต้องมีหมอผีสักคนนะครับที่จะมาแก้เรื่องราวแต่ทั้งหมดเองนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะไปตกลงและกลับมาได้เข้ามาอย่างง่ายดายเพราะความสัมพันธ์ระหว่างวิษณุเครืองามกับอดีตนายกทักษิณเนี่ยเคยเป็นรองนายกมาเหมือนกันเพียงแต่ว่าก่อนยึดอำนาจ19กันยายนปี49ค่ะเขาลาออกก่อนนะนกรู้นะครับวิษณุรู้หลังจากพลเอกสนธิบุญยลักษณ์จรินทร์เนี่ยยึดอำนาจก็มาเป็นสนช.การยึดอำนาจ22พฤษภา57เนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในคณะคสช.เป็นรองนายกมา9ปีเต็มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าสามปอไม่เห็นชอบด้วยคนต้องฟอกไตวันละ10ชั่วโมงเรื่องอะไรจะต้องแบกสังขารมารับในตำแหน่งที่ไม่เคยมีมาก่อนขนาดเลขาเนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่ากำลังไปตรวจดูกฎหมายหาช่องทางกฎหมายว่าจะใช้กฎหมายอะไรในการแต่งตั้งเพราะตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับมันต้องหลีกคำสาบานตนนะครับว่าเคยประกาศอะไรกันเอาไว้เนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่ไม่เคยมีและคนที่เป็นรองนายกประมาณ 13-14 ปีนะครับเป็นผู้ยิ่งใหญ่เนติบริกรมารับตำแหน่งที่หากฎหมายไม่เจอฮะและที่สำคัญพรุ่งนี้ก็เข้าไปนั่งในที่ประชุมครม.นะค่ะ
ปัญหาคือว่าเข้ามาทำอะไรชุดล่วงหน้าไหมเอาพี่นกเขาปฏิบัติการส่วนหน้าจะหาอะไรอีกครับฟอกไตวันละ10ชั่วโมงนะครับฟอกไตนี่เพลียมากมีคนฟอกไตนี่นานมากอาการหนักมากทอสังขารมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าภารกิจที่แท้จริงคืออะไรเอาว่าไม่ใช่เรื่องการเข้ามาแก้คดีไม่ใช่ภารกิจนายเศรษฐาอยู่ที่บ้านก็ได้ก็ไปหาที่บ้านได้นี่แต่ว่าการเข้ามาอย่างมีนัยยะสำคัญมันก็เป็นนะครับมันก็เป็นทางถอยทางหนึ่งนะครับที่ถูกวางดูเหมือนว่าเห็นไหมว่าเตรียมทางถอยกันไว้แล้วเพียงแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยมีการเบี้ยวดิวเป็นระยะหลายเรื่องเป็นการล้ำเส้นและสร้างความเสียหายไปทุกหย่อมย่านดังนั้นเนี่ยนะครับใครก็ไม่ไปกล้ายุ่งเพราะมันมีเรื่องถูกกล่าวอ้างเรื่องไฟเขียวมาโดยตลอดความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับวันที่18เนี่ยมิถุนาค่ะมิถุนา18มิถุนาเนี่ยนะครับถ้าเศรษฐาไม่ลาออกผมไม่เชื่อว่านายกทักษิณจะไปนะก่อนไหมคะก่อนจะเดินทางไปจนถึง18มิถุนาคือจากนี้ไปจนถึงวันที่18มิถุนาเนี่ยค่ะคือถ้าเศรษฐายังนั่งอยู่ในตำแหน่งนายกเนี่ยคุณทักษิณไม่ไปนายจะไม่เห็นนายกทักษิณที่อัยการหรือที่ศาลอาญาอาจจะป่วยต่อหรือไปต่างประเทศหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะคิดเอาเองก็อาจจะมีช่องทางเลื่อนได้อีกสักครั้งหนึ่งอาจจะเป็น7วัน15วันนะอ๋อขยายได้ใช่ไหมไม่ใช่ขยายแต่ว่ายื่นเข้าไปแล้วไอ้การสูงสุดเขาพิจารณาแต่ว่าถ้าเขาไม่เชื่อเนี่ยเขาก็จะออกหมายจับนะเพราะว่ารอบนี้จริงๆขออัยการเป็นวันที่20กว่าด้วยซ้ำแต่ว่าอัยการนัดเป็น18คือรอบนี้ต้องถือว่าเขาขอครั้งแรกนะค่ะเพราะรอบที่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาไปยื่นไอ้ร้องขอความเป็นธรรมค่ะค่ะขอความเป็นธรรมทีนี้พอจะฟังคำสั่งเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาขอครั้งแรกขอครั้งแรกในการฟังคำสั่งถูกไหมตอนนี้อัยการเขาก็เอาคุณจะขอเลื่อนก็เลื่อนไปแต่อัยการก็จะอ่านคำสั่งให้คุณฟังคืออัยการเขาก็ดักทางไงเขาก็ไม่ไปอ่านคำสั่งวันที่18คุณจะขอเรื่องของคุณค่ะแต่ว่าเราจะอ่านเพราะเราทำงานเสร็จแล้วใช่ไหมแต่นี่ก็จะกลายเป็นว่าหลังจากมีคำสั่งเนี่ยเขาขอเรื่องครั้งแรกเขาขอเรื่องครั้งแรกแต่ว่าก็เหตุเนี่ยมันมองเห็นอยู่แล้วนะว่าเหตุที่ขอเรื่องเนี่ยมันมีระยะเวลาสิ้นสุดแล้วก็ให้เผื่อไปแล้วค่ะเหตุที่อ้างมาเนี่ยมันมีระยะเวลาสิ้นสุดตามคำสั่งแพทย์เนี่ยคือไม่เกินวันที่4มิถุนาถูกไหมค่ะอัยการเขาก็ให้เกินไปอีกเกือบ2อาทิตย์2อาทิตย์นั่นน่ะมันก็อยู่ที่ว่าคราวหน้าเนี่ยคุณจะขอแบบเดิมหรือเปล่าหรือคุณจะอ้างเหตุอะไรแล้วอัยการเขาจะฟังไหมเขาจะมีการไปให้เกิดกระบวนการออกหมายจับอะไรต่างๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยคือความที่ไม่ชัวร์เนี่ยและไม่ชัวร์ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการให้ได้ยินด้วยนะเพื่อจะให้ตัดสินใจว่าจะต้องเลือกอย่างไรแต่ว่าในกระบวนการเลือกพวกนี้ในเมืองไทยก็ต้องยอมรับนะว่ามันไม่มีความลับนะค่ะเราก็พอรู้อะเมื่อวานว่าเขาสั่งฟ้องแล้วเห็นว่าอัยการมีคำสั่งตั้งแต่27คือ28ป่วยคืออย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะนะครับเรื่องนี้อย่างไรก็ได้ยินและก็จึงเป็นเหตุค่ะอย่างเพราะเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ถ้ามาเนี่ยก็ถูกขังแล้วเพราะว่ามีพฤติกรรมซ้ำๆและก็เคยหลบหนีคดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวเองก็จ้องย่อมรู้แก่ใจว่าการเข้ามาประเทศไทยนี่ไปตกลงเรื่องอะไรนะครับก็คือหมายความว่าไปหักอะไรไกลกันเนี่ยทั้งที่ไม่เกี่ยวกับประชาชนนี่ต้องพูดกันอีกครั้งดังนั้นเนี่ยนะครับก็ให้ติดตามความโกลาหลวันนี้ก็เห็นภาพที่ปรากฏเป็นข่าว
นะครับว่าไม่ได้มีความนิ่งเลยเพราะว่าไอ้ที่สร้างความแข็งแรงก่อนหน้านี้เนี่ยมันปรากฏว่ามันกลายเป็นเรื่องโอลาพ่อนะครับวันนี้สัญญาณนี่คือเป็นการหักสัญญาณเลยถ้าเป็นเสาอากาศนี่ก็หักถ้าเป็นไฟเขียวก็ตุ๊กแตกใช่วันนี้หลายภาพนี่เห็นชัดแล้วนะเห็นชัดเลยว่าแต่ละคนนี่รู้สึกมีจิตสำนึกกับบ้านเมืองแล้วก็ทำอะไรกันแล้ววันนี้เห็นวันนี้ผมอยากให้ประชาชนมองเรื่องไฟเขียววันนี้ถ้ามองไล่เรียงกันมาเนี่ยคุณจะเลิกเชื่อเลิกจินตนาการที่พวกเขาว่าเลยว่าไปเชื่อมโยงกับเรื่องสถาบันเรื่องอะไรไม่มีเรื่องของพวกมันรู้หรือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ให้ดูวันที่18อีกวันหนึ่งแต่ว่าระหว่างนี้ความเป็นจริงเศรษฐาในคดีในเรื่องศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่ง่ายที่จะรอดนะค่ะนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งประเด็นกฎหมายเนี่ยพี่น้องไปอ่านกฎหมายดูประเด็นรัฐศาสตร์เนี่ยก็คือเพื่อให้การปกครองประชาธิปไตยเนี่ยมีความสมบูรณ์มีความศักดิ์สิทธิ์มีสภาพบังคับเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงและเป็นเรื่องที่วางมาตรการให้ได้คุณสมบัติบุคคลเพื่อจะนำพาบ้านเมืองประชาธิปไตยไปให้รอดนิติศาสตร์ไปไม่รอดรัฐศาสตร์ไปไม่รอดสังคมเป็นความต้องการของสังคมอย่างยิ่งในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตองค์ประกอบศาลรัฐธรรมนูญนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสามด้านครบถ้วนค่ะไม่มีทางรอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไปก็สองแบบจะไปแบบเครื่องเส้นให้กับเจ้าของพรรคเขาไปเป็นใบเบิกทางนะครับหรือว่าจะไปโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะความจริงก็ต้องรู้ว่าผลร้ายถัดจากนั้นไปนี่มันคนละเรื่องกันฉากต่างกันฉากต่างกันคือถ้ารู้ว่าต้องไปอยู่แล้วเนี่ยไปเสียเองเนี่ยมันจะดีกว่าค่ะแต่ไปเพราะถูกถีบให้ไปเนี่ยนะครับโดยการตัดสินคำวินิจฉัยเนี่ยค่ะและก็คำวินิจฉัยไปผูกพันกับทุกองค์กรทีนี้เรื่องมันจะไม่หยุดเท่านี้และแต่ละเรื่องก็จะประเดประดัง